จริงๆผมไม่ได้อ่านเลยนะฮะไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรที่เขียนแถลงการอะไรนี่แหละครับผมก็ทำหน้าที่ของผมเหมือนเดิมนะก็ไม่ใช่14อำเภอนะผมจะทำทั้ง14จังหวัดนะครับเป็นเซติโซนจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่า14จังหวัดนี่เป็นพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบทั้งหมดนะฮะแต่ว่าจะเป็นเซติโซนได้ขนาดไหนนั้นก็ต้องอยู่ที่ประชาชนพี่น้องช่วยกันทำเจ้าที่รัฐแล้วก็ทุกส่วนราชการก็ต้องช่วยกันทำนะฮะทั้ง14จังหวัดแต่ที่14อำเภอที่ผมพูดเนี่ยเราทำกันมานานแล้วนะครับเป็นเราในกองทัพภาคที่4ที่ทำกันมานานแล้วเกือบประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับเราก็ทำแต่เราไม่ได้บอกใครนะเพราะถ้าบอกไปมันก็มีเรื่องขึ้นมาแต่ที่มาถามผมว่าทำไมไม่ได้ทำแต่ผมทำผมก็ได้เรียนไว้ว่าผมได้ทำมาแล้วนานแล้วนะฮะคนที่อยู่กับผมนานๆจะทราบว่าเราทำมานานแล้วนะเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกผมบอกเฉพาะผู้ใหญ่นะผู้บัญชาโดยตรงผมก็บอกว่าเราทำกันหมดแล้วนะครับก็เลยถึงได้บอกว่า14อำเภอทับไปแล้วแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเลยนะครับข้อกังวลที่มาราปัตตานีระบุว่าสาเหตุที่อาจจะไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่เนื่องจากว่าแต่สังส่วนของมาราปัตตานีหรือว่าคณะพูดคุยกำลังจะพูดถึงเซฟเฮาส์หรือว่าเซฟที่โซนขึ้นมาแต่ว่าอยู่ๆทางกองทัพก็บอกว่าทำแล้ว14เขตก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการพูดคุยตรงนี้ท่านแม่ทัพมองยังไงบ้างคะผมไม่ได้บอกว่าไม่ใช่กระบวนการพูดคุยมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับอันนั้นกระบวนการพูดคุยเนี่ยมันเป็นของรัฐบาลระดับรัฐบาลระดับชาตินะครับของผมเนี่ยระดับพื้นที่ผมก็ทำในระดับพื้นที่นะและสิ่งที่เขาออกมาพูดเนี่ยผมยิ่งชอบนะฮะที่ผมเคยบอกอยู่แล้วคนโง่อยู่ที่ปากคนฉลาดอยู่ที่ใจนะครับยิ่งพูดมาผมยิ่งชอบแสดงว่านโยบายของผมเนี่ยทะลุเป้านะฮะเขาเลยตื่นตัวและออกมาเดี๋ยวก็ต้องออกมาอีกนะฮะออกมาอีกคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งหลายเนี่ยที่เรามีกันมา10กว่าปีเนี่ยตอนนี้เริ่มออกมาเรื่อยๆแล้วได้ออกมาเรื่อยๆแล้วทุกคนก็คงจะเห็นว่าไอ้คนที่ออกมานั่นแหละคนนั้นแหละครับคือทำให้พวกคุณไม่อยู่อย่างไม่สงบนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าโครงการนี้มันดีอยู่แล้วนะฮะทำให้ถึงจุดแล้วแต่ถึงจุดสูงดุลอยู่แล้วนะเขาเขียนว่าพวกเขาเนี่ยเพียงพร้อมแล้วก็เสียไปหมดนะเสียทั้งมวลชนเสียทั้งคนของเขาเองที่ออกมาร่วมโครงการพาคนกลับบ้านนะครับเขาก็เลยต้องรีบออกมาแก้ไขซึ่งคิดว่าออกมาแก้เนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะเขามีหน้าที่แก้แต่ผมก็มีหน้าที่ทำนะพาคนกลับบ้านมาทุกแม้กระทั่ง OIC แล้วก็สื่อต่างประเทศอีกหลายสื่อในประเทศนอกประเทศเนี่ยเขาก็ชมว่าองค์การโครงการพาคนกลับบ้านเนี่ยดีนะครับแล้วก็ทาง OIC นี่ก็ยังบอกว่าอยากจะเอาไปใช้ทั่วโลกด้วยซ้ำไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะครับเพราะว่าเมืองไทยสามารถพาเขากลับมาได้แบบมนุษยธรรมเราให้อาหารให้ยาให้ที่พักอาศัยให้อาชีพและที่สำคัญที่สุดคือเราให้ใจกับใจเรามีความยุติธรรมเราใช้กฎหมายนำมาโดยตลอดนะครับเขารู้ว่าเขาไปพ้นแล้วเลยต้องออกมานะก็ออกมาก็ให้ดูกันว่าคนที่ออกมาเนี่ยนะครับคนที่ทำให้ประเทศมีปัญหาท่านแม่ทัพมองยังไงคะเพราะว่าตัวบีไอเอ็นเองก็บอกว่าโครงการพาคนกลับบ้านเนี่ยมันเป็นการจัดฉากหรือเปล่าหรือว่าคนที่มาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้โลเก่าซะเยอะครับก็เป็นกลุ่มผู้โลเก่า BIN เก่าเขาก็บอกเองนะครับว่าคนที่เกิดก่อเหตุกันทุกวันนี้ไม่ใช่พวกเขานะครับพวกเขาเนี่ยคือพวกจริงนะฮะพวกที่ก่อเหตุรุนแรงนี่มาคือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อหาความสำคัญให้กับตัวเองแล้วก็เป็นเกี่ยวกับภัยแทรกซ้อนนะครับถ้าเขียนว่าผมเป็นการสร้างจัดฉากก็ให้ผู้สื่อข่าวหรือใครก็ลงมาดูได้นะครับว่ามันจัดฉากหรือเปล่าผมเป็นทหารผมไม่ใช่ละครกาลเกตนะครับที่จัดฉากนู่นจัดฉากนี่เพราะนั้นมาดูเองนะครับแม้กระทั่ง OIC ท่านเลขาใครก็มาดูแล้วนะครับก็ยอมรับนะครับก็คงจะได้ตุ๊กตาทองนะฮะถ้าจัดฉากนะครับท่านแม่ทัพมองการออกมาครั้งแรกอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ BRN มาออกมาแถลงข่าวหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีการรวมตัวในฐานะของกลุ่มมาลาท่านแม่ทัพมองการออกมาของ BRN ตอนนี้ยังไงบ้างคะผมไม่ได้มองอะไรเลยนะครับเพราะ BRN ผมก็ไม่รู้ว่าเข้าไปตั้งได้ทำไมตั้งชื่อ BRN นะครับทำไมไม่ตั้งชื่ออะไร BMX อะไรมากนะฮะเขาประตั้งเพื่ออะไรและใครยอมรับว่าเขาเป็น BRN ผมคนเดียวไม่ยอมรับว่าเขาเป็น BRN นะครับ BRN ได้หมดไปแล้วนะพูโรได้หมดไปแล้วที่บอกจะมีการแบ่งแยกดินแดนผมบอกว่าอย่าว่าแต่ชาตินี้นะครับชาติหน้าก็ไม่มีนะฮะคนเขารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่อย่าไปหวังเอาคนที่อยากจะกลับมาเมืองไทยเนี่ย
นะฮะเขาอยากจะกลับมาบ้านกลับมาหาญาติพี่น้องเขาอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวด้วยเลยนะฮะเรามาช่วยกันทำพัฒนาประเทศดีกว่านะครับถามต่อเรื่องไปอีกถ้าสมมติว่าหลังจากนี้ไปมีการตกลงกันได้ในส่วนของคณะพูดคุยจะมีการตั้งเซฟเฮาส์หรือว่าเซฟตี้โซนในพื้นที่สิ่งที่หลายๆคนอาจจะกังวลก็คือความปลอดภัยของคณะทำงานที่เป็นฝ่ายมาลาปัตตานีที่จะมาทำงานในพื้นที่3จังหวัดตรงนี้แม่ทัพท่านมีแนวนโยบายยังไงบ้างคะก็คงดูแลเหมือนเดิมนะครับก็คนไทยทุกคนเข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าจะใครก็ทางกองทัพก็ดูแลเรามีเจ้าที่รัฐอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นตำรวจก็ดูแลทุกคนเหมือนกันหมดนะครับมีการดำเนินคดีตามกฎหมายไหมคะเพราะบางคนอาจจะมองว่าถ้าสมมติถ้ามาเพื่อที่จะแก้ปัญหาตั้งเซฟเฮาส์แล้วยังต้องมารายงานตัวหรือว่ายังต้องมาต่อสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่เอื้อต่อบรรยากาศการพูดคุยคือถ้าผิดกฎหมายไทยจับทุกคนนะครับไม่มีเว้นเพราะกฎหมายไทยไซส์ฉบับเดียวนะครับใครผิดเป็นจับนะครับผมบอกแล้วว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยนะครับค่ะท่านแม่ทัพอยากจะพูดถึงกระบวนการพูดคุยสันติสุขณปัจจุบันนี้ยังไงบ้างแล้วก็ความพยายามของกองทัพภาคที่4จะหนุนเสริมกระบวนการนี้ยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนมองว่าท่าทีของกองทัพดูเหมือนจะสวนทางกับแนวนโยบายโดยภาพรวมไม่ได้สวนทางอะไรเลยนะครับเพราะว่าทางคณะเจรจาก็สอบของพี่โบนะฮะท่านก็พูดทางด้านของด้านนโยบายของทางระดับของรัฐบาลส่วนผมนี่เป็นแม่ทัพภาค4รับผิดชอบ14จังหวัดผมก็ทำในระดับพื้นที่นะครับแล้วก็ทำมาโดยต่อเนื่องก็ได้เรียนไปแล้วว่าไม่ใช่14อำเภอที่จะทำผมกะว่าจะทำทั้ง14จังหวัดในภาคใต้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องช่วยกันเพียงแต่14อำเภอเนี่ยผมไม่ได้บอกใครเท่านั้นเองนะครับมีแต่น้องๆในทัพภาค4รู้นะครับคนที่ทำงานด้วยกันรู้ไม่ว่าแต่ฝั่งผู้ว่าท่านก็รู้นะครับว่าเราทำกันมานานแล้วเพียงแต่เราไม่ได้บอกนะครับนี่คือผมทำในระดับพื้นที่นะครับส่วนในระดับที่เจรจาในของระดับรัฐบาลก็เป็นเรื่องของรัฐบาลนะว่าจะทำอะไรผมเป็นผู้ใต้บัญชาก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามอยู่แล้วแต่ก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้ขัดแย้งหรือไม่ได้สวนทางกันเราทำเป็นระดับของระดับชาติกับระดับพื้นที่ซึ่งผมทำในระดับพื้นที่หลังมีการออกแถลงข่าวของมาราในเรื่องของประเด็นนี้ได้มีการพูดคุยกับท่านอัสลามบ้างไหมคะก็คุยกับพี่โบ๊ะนะก็โทรศัพท์คุยกันนะครับก็ไม่มีอะไรครับเพราะพี่เขาจะเข้ามาในพื้นที่ผมก็บอกยินดีครับเข้ามาผมก็ดูแลให้เหมือนเดิมทุกคนไม่ว่าใครแบบสื่อเข้ามาเราก็ดูแลนะครับ